สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนชาวจงรักสตูดิโอทุกคนกลับมาเจอกันอีกครั้งครับกับการพูดคุยประเด็นที่เกิดขึ้นในซีรีส์ Kamen Rider Geass ซึ่งในตอนนี้เนี่ยการแข่งขันก็ดำเนินมาถึงรอบ3คนสุดท้ายแล้วแต่ว่าเรื่องราวต่อจากนี้เนี่ยจะมีประเด็นอะไรที่สำคัญเกิดขึ้นบ้างเราก็ต้องมาคอยติดตามดูกันครับโดยก่อนที่จะเริ่มต้นเนื้อหากันก็ต้องขอแจ้งไว้ก่อนเลยนะครับว่าข้อมูลในวิดีโอตัวนี้เนี่ยจะมีการสปอยเนื้อเรื่องในตอนที่22ดังนั้นถ้าเกิดว่าเพื่อนๆยังไม่อยากถูกสปอยก็ค่อยกลับมารับชมหรือว่าร่วมพูดคุยกันได้ในภายหลังเอาละครับถ้าเพื่อนๆพร้อมกันแล้วเรามารับชมวิดีโอกันเลยครับประเด็นแรกในตอนนี้นะครับเริ่มต้นกันที่การแข่งขันในเกมรอบที่4ซึ่งเกมมาสเตอร์ก็ย้ำอีกครั้งครับว่าถ้าจบเกมรอบนี้ไปแล้วตัวจริงของเดซาสตาร์ยังไม่ถูกเปิดเผยพอไปถึงเกมรอบหน้าเนี่ยเดซาสตาร์ก็จะชนะและได้กลายเป็นเดซาชินทันทีส่วนในออนที่เป็นเดซาสตาร์นะครับเธอก็ได้รับภารกิจใหม่ในเกมรอบนี้นั่นก็คือเธอต้องก่อความวุ่นวายในเกมครั้งนี้แต่มีข้อแม้ว่าห้ามโดนเปิดโปงเรื่องที่เป็นเดซาสตาร์โดยเด็ดขาดถ้าทำไม่สำเร็จเนี่ยโลกที่เธออยากจะสร้างขึ้นมาจะไม่มีวันเป็นจริงไปตลอดกาลถือว่าเป็นเงื่อนไขที่โหดไม่ใช่น้อยเลยนะครับเนี่ยด้วยความที่ตอนนี้เนี่ยมันก็เหลือเพลเยอร์อยู่เพียงแค่3คนเท่านั้นการทำอะไรที่ผิดแปลกไปจะทำให้เป็นจุดสนใจได้ง่ายแม้ว่าหนึ่งในเพลเยอร์ที่เหลือเนี่ยจะมีเควะที่ค่อนข้างจะเชื่อคนง่ายอยู่แต่ก็ยังมีอีกหนึ่งประการเหล็กที่เนออนต้องผ่าไปให้ได้นั่นก็คือเจ้าจิ้งจอกหนุ่มจอมเจ้าเล่ห์อย่างเอซทำให้นอกจากจะต้องก่อความวุ่นวายในเกมรอบนี้แล้วเป้าหมายของเนออนอีกอย่างนึงนะครับก็คือเธอต้องการหาทางโน้มน้าวให้เควะเชื่อว่าเอซเนี่ยเป็นเดซาสตาร์ให้ได้ถ้าทำสำเร็จเธอก็แทบจะการันตีการเป็นเดซาชินได้เลยมาต่อกันที่ฝั่งของจามาโตะกันบ้างครับหลังจากตอนที่แล้วมีการฟอร์มทีมกันขึ้นมาอย่างเป็นเรื่องเป็นราวมาในตอนนี้เราได้เห็นว่าลุงอาคิมิเดลเนี่ยกำลังซ่องสุมกำลังพลจามาโตะจำนวนมากเพื่อที่จะเตรียมออกไปสร้างความวินาศสันตโลซึ่งพอต้องเตรียมการใหญ่ทำให้ลุงอาคิมิเดลไม่ยอมส่งจามาโตะมาให้พวกเพลเยอร์ต่อสู้ทำเอาชิรามิไปต่อไม่เป็นเพราะถ้าไม่มีจามาโตะก็เริ่มการแข่งขันไม่ได้และถ้ายังไม่มีการแข่งขันเหล่าคนดูก็จะไม่พอใจทำให้ชิรามิต้องทำอะไรบางอย่างโดยไม่รู้เลยว่าทุกอย่างเนี่ยกำลังดำเนินไปตามแผนการที่ไดจิวางเอาไว้เพราะไดจิรู้ว่า GM ที่ไม่มีความอดทนอย่างชิรามิถ้าจามาโตะไม่ยอมโผล่ออกมาจนเริ่มการแข่งขันไม่ได้ชิรามิต้องหาทางทำอะไรสักอย่างแน่สุดท้ายนะครับชิรามิเลยแก้ปัญหาเฉพาะหน้าด้วยการเริ่มการแข่งขันในเกมรอบใหม่ที่มีชื่อว่าเกมซ่อนหาโดยเป้าหมายของเพลเยอร์ก็คือต้องจับตัวชิรามิให้ได้แต่ใช่ว่ามันจะเป็นเกมง่ายๆนะครับเพราะว่าชิรามิเนี่ยได้ใช้วิชั่นไดรเวอร์แล้วแปลงร่างเป็นคัมเมนไรเดอร์แกลทูแถมยังเรียกพวก GM Rider ออกมาก่อกวนฝั่งเพลเยอร์ไม่ให้จับตัวชิรามิได้ง่ายๆโดยในระหว่างการแข่งขันนอกจากเราจะได้เห็นความซวยซ้ำซวยซ้อนซวยแบบไม่มีเงื่อนไขของเควะแล้วเรายังได้เห็นว่าเนออนพยายามจะหาวิธีปั่นป่วนการแข่งขันซึ่งกันแน่นอนครับว่าคนซวยที่โดนเนออนป่วนเนี่ยก็คือเควะนั่นเองโดยจากผลการแข่งขันในรอบนี้ทำให้คะแนนของเควะล่วงลงมาเป็นอันดับที่3เนออนเป็นที่2ส่วนเอซยังเป็นที่1ประเด็นต่อมาก็คือมีการเปิดตัวละครใหม่ครับโดยผู้ชายคนนี้เนี่ยดูเหมือนว่าจะรู้จักกับเนออนแต่เนออนได้ไม่รู้จักเขาไปซะอย่างนั้นซึ่งก็ต้องท้าความก่อนครับว่าผู้ชายคนนี้เนี่ยเขานั่งอยู่ใกล้ๆกับโต๊ะของพวกเอซเนออนแล้วก็เควะที่มานั่งในร้านคาเฟ่เพื่อพักผ่อนหลังจากที่เพิ่งจบการแข่งขันโดยระหว่างที่3คนกำลังคุยกันอยู่นะครับเนออนก็พยายามยุแยงให้เควะเชื่อว่าเอซเนี่ยเป็นเดซาสตาร์ซึ่งหลังจากออกมาจากร้านแล้วผู้ชายคนนี้ก็เดินเข้ามาพบกับเนออนโดยเขาบอกว่าเขาดูออกเรื่องที่เนออนปักปั๊มเอซและเตือนเนออนว่าการใช้วิธีสกปรกอย่างการโทษคนอื่นสุดท้ายแล้วมันจะย้อนกลับมาทำร้ายเธอเองก่อนที่เราจะไปดูการแข่งขันกันต่อนะครับขอขั้นเวลาสักนิดนึงกับการคุยกันระหว่างเอซกับจีนซัพพอร์เตอร์ของเขาโดยเอซบอกว่าการที่จามาโตะไม่ยอมโผล่มาแบบนี้เนี่ยเขาก็ไม่เคยเจอมาก่อนมันเหมือนจะเป็นลางบอกเหตุร้ายอะไรสักอย่างซึ่งจีนเองก็บอกครับว่าเขาเพิ่งจะได้เจอกับสปอนเซอร์ของจามาโตะซึ่งก็คือเบโลบะไปเมื่อไม่นานมานี้และยังบอกอีกว่าพวกเจ้าหน้าที่ของดีไซเนอร์กลางปีเนี่ยได้รับรองสถานะการเป็นซัพพอร์เตอร์ของเธอแล้วแสดงว่าเบโลบะกำลังวางแผนอะไรบางอย่างอยู่แน่นอนแล้วมันก็ไม่น่าจะใช่เรื่องที่ดีด้วยกลับมาถึงเกมการแข่งขันกันต่อครับซึ่งตรงนี้เนี่ยได้มีการโชว์ให้เห็นว่าแม้3ไรเดอร์จะร่วมมือกันยังไงก็ไม่สามารถจับ GM ชิรามิได้เลยซึ่งในระหว่างที่กำลังต่อสู้กันอยู่นะครับเนออนได้ใช้จังหวะที่เอซกำลังจะโจมตีใส่ GM ไรเดอร์เข้าไปรับการโจมตีแทนเพื่อแสดงให้เห็นว่าเอซเนี่ยเป็นเดซาสตาร์จริงๆและกำลังหาทางเล่นงานเธออยู่พร้อมกับรีบเข้าไปกล่อมเควะให้เชื่อแบบนั้น
เล่นเอาเควะนิ่งไปแป๊บหนึ่งก่อนที่เควะจะบอกว่าความจริงเนี่ยเขารู้ว่าเนออนคือเดซาสตาร์ซึ่งสาเหตุที่เควะรู้นะครับก็เพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยเควะสังเกตว่าเนออนเอาแต่พยายามจะโทษเอสว่าเขาคือเดซาสตาร์โดยที่เนออนไม่เคยโทษเควะเลยนั่นก็เพราะว่าเนออนรู้อยู่แล้วว่าตัวเธอเองเนี่ยเป็นเดซาสตาร์และไม่มีทางที่จะใช่เควะแน่นอนทำเอาเนออนนึกถึงคำพูดของชายที่เธอได้พบครับกับสิ่งที่เขาบอกว่าการปักปำคนอื่นเนี่ยสุดท้ายแล้วผลร้ายมันจะย้อนกลับมาทำร้ายตัวเธอเองในขณะที่ทางฝั่งไรเดอร์กำลังมีดราม่าเรื่องโป๊ะแตกกันอยู่นะครับ GM ชิรามิที่กำลังซ่อนแอบอยู่ยังมีความสุขไม่ทันได้ระวังตัวเลยว่าตอนนี้เนี่ยเหล่าคณะจามาโตะที่นำทีมโดยเบโลบะมาล้อมเขาเอาไว้แล้วโดยเป้าหมายของเธอก็คือการมาชิงวิชั่นไรเวอร์จากชิรามิซึ่งข้อมูลที่ได้จากเบโลบะตรงนี้เนี่ยถือว่าเป็นข้อมูลที่น่าจะมีความสำคัญกับเนื้อเรื่องในอนาคตเลยครับโดยเบโลบะบอกว่าสิ่งที่เธอกำลังหมายตาอยู่คือการเข้าถึงเทพีแห่งการสรรสร้างและการที่จะเข้าถึงเทพีแห่งการสรรสร้างได้นั้นวิชั่นไรเวอร์คือกุญแจสำคัญที่จำเป็นต้องมีแน่นอนว่าการยกขโยงมากันขนาดนี้เนี่ยชิรามิไม่สามารถต่อกรอะไรได้แล้วก็ถูกชิงไรเวอร์ไปทุกอย่างเป็นไปตามแผนการที่ไดจิวางไว้ทั้งหมดเว้นแค่เรื่องเดียวครับนั่นก็คือมีคนเข้ามาขัดขวางทีมจามาโตะและคนคนนั้นก็คือจีนเมื่อเบโลบะเห็นจีนนะครับเธอก็ได้มีการชวนให้เขามาเข้าร่วมฝั่งกับจามาโตะแน่นอนเขาว่าจีนปฏิเสธและเขาก็ไม่ได้ตั้งใจจะมาแค่พูดคุยกันเฉยๆด้วยแต่จีนต้องการจะมาหยุดฝั่งพวกจามาโตะด้วยตัวเองเขานำเอาจีนเลสไลเซอร์การ์ดมาใช้กับเลเซอร์เลสไลเซอร์และแปลงร่างเป็นคาเมเลเดอร์จีนและเตรียมเข้าต่อสู้กับพวกเบโลบะถือว่าเป็นการจบตอนที่น่าตื่นเต้นแล้วก็น่าติดตามมากๆเลยนะครับเนี่ยคราวนี้เนี่ยไม่ใช่แค่พวกเพลเยอร์และก็เจ้าหน้าที่ของดีไซเนอร์กลางปีเท่านั้นที่เริ่มลงสู่สนามรบแต่เหล่าซัพพอร์เตอร์ก็เริ่มจะเคลื่อนไหวกันบ้างแล้วที่เห็นได้ชัดก็คือเบโลบะซัพพอร์เตอร์ของฝั่งจามาโตะที่ต้องการจะเห็นความโกลาหลของโลกกับต้องการจะเข้าถึงเทพีแห่งการสรรสร้างซึ่งในตอนนี้เราก็ยังไม่รู้เลยครับว่ามันหมายความว่าอะไรและเทพีแห่งการสรรสร้างมีพลังอะไรหรือถ้าสามารถเข้าถึงเทพีแห่งการสรรสร้างได้แล้วเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นแต่ถ้าเกิดว่าฝั่งจามาโตะสามารถใช้พลังของเทพีแห่งการสรรสร้างได้หายนะคงจะเกิดขึ้นแน่นอนครับซัพพอร์เตอร์ทางฝั่งของไรเดอร์อย่างจีนเนี่ยเลยตัดสินใจเข้าร่วมการต่อสู้ด้วยตัวเองทำให้การต่อสู้ในตอนนี้นะครับมันไม่ได้จำกัดอยู่เฉพาะแค่ในเกมการแข่งขันที่ต่อไปแล้วซึ่งก็น่าสนใจนะครับว่าถ้าเกิดว่าซัพพอร์เตอร์ทั้งสองคนเนี่ยเข้ามามีส่วนร่วมในการต่อสู้แบบนี้ซัพพอร์เตอร์คนอื่นจะเข้ามามีบทบาทอะไรเพิ่มเติมกันหรือเปล่าถือว่าในเรื่องก็ยังคงความน่าติดตามอยู่อย่างต่อเนื่องครับเราก็ต้องมาคอยดูกันอย่างใกล้ชิดแล้วครับว่าต่อจากนี้เนี่ยจะเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นต่อการแข่งขันดีไซเนอร์กลางปีจะเป็นยังไงเมื่อซัพพอร์เตอร์ที่มีหน้าที่ให้การสนับสนุนเนี่ยเริ่มลงมาไฟกันเองซะแล้วแหมดูน่าสนุกไม่ใช่น้อยเลยนะครับเนี่ยเอาละครับก่อนจะลากันไปถ้าเพื่อนๆถูกใจวิดีโอนี้ก็รบกวนช่วยกดไลค์หรือว่ากด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กันถ้าเพื่อนๆมีข้อมูลจะให้เพิ่มเติมหรืออยากจะร่วมพูดคุยกันก็พิมพ์บอกมาได้ที่ช่องคอมเมนต์นะครับขอบคุณมากเลยครับที่รับชมมาจนจบไว้พบกันใหม่คราวหน้า See you next time